วัสดีครับผมกิติสจ.ไดระยองครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำศอกพุ่งนะครับวิธีง่ายๆนะครับศอกพุ่งสามารถแหวกกาดเข้าไปได้เลยนะครับเป้าหมายของมันอยู่ที่ใบหน้าของคู่ต่อสู้นะครับทำกันดูนะครับก้าวขาซ้ายไปข้างหน้าและส่งข้อศอกไปด้านหน้านะครับโดยที่ไม่ต้องสะบัดขึ้นหรืออะไรเลยครับก้าวขาซ้ายนะครับผมสำคัญเลยครับกาดสองข้ามห้ามตกเลยนะครับผมสำหรับท่าที่ผมสอนไปอย่าลืมเอากลับไปทบทวนแล้วไปฝึกฝนกันด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นท่าอะไรและจะเป็นแบบไหนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ